ของประเทศไทยต่อไปนั่นเองในขณะที่หลายประเทศตอนนี้ก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กหลากหลายกลุ่มอายุแล้วนะคะแต่สำหรับประเทศไทยของเราน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งจึงจะได้เห็นความชัดเจนถึงเกณฑ์อายุที่ควรจะได้รับวัคซีนแต่ล่าสุดราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเด็กที่แข็งแรงค่ะควรจะฉีดให้กับผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเพื่อคุ้มครองเด็กมากกว่าซึ่งนายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยให้ข้อมูลมานะคะว่าราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยมีการออกแถลงการโรคโควิด-19 ในเด็กฉบับที่2/2564เรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กเพื่อลดความตระหนกในผู้ปกครองเนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในเด็กยังไม่สูงเท่ากับในผู้ใหญ่เด็กติดเชื้อ12%-13%และอัตราการเสียชีวิตก็อยู่ที่0.03%ทั้งนี้เพื่อลดความตระหนกในผู้ปกครองเพราะพ่อแม่รักลูกย่อมอยากจะให้ลูกได้รับวัคซีนเป็นเครื่องป้องกันยิ่งวัคซีนมีน้อยก็อยากจะเสียสละให้ลูกแต่หลักฐานทางวิชาการชัดเจนเลยค่ะว่าอัตราการแพร่เชื้อในเด็กนั้นมีน้อยเด็กกับเด็กติดเชื้อกันเองแทบไม่มีเลยเด็กไม่ใช่ตัวแพร่เชื้อนะคะส่วนใหญ่การติดเชื้อในเด็กเนี่ยจะเกิดจากการติดในครอบครัวเด็กรับเชื้อจากผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเด็กต้องรับวัคซีนทั้งพ่อแม่ครูส่วนเด็กที่มีโรคประจำตัวอ้วนเบาหวานหรือที่ป่วยติดเตียงเหล่านี้ต้องได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันอาการรุนแรงเท่านั้นเพราะว่าจากการติดเชื้อในเด็กส่วนใหญ่เท่าที่พบข้อมูลไม่รุนแรงไม่นานก็จะหายได้เป็นปกติค่ะส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิดในขณะที่มีการล็อกดาวน์ในหลายกิจกรรมก็มองว่าตอนนี้ต้องรอดูสถานการณ์ไปอีกสักระยะหนึ่งมากกว่า2สัปดาห์จนถึง1เดือนถึงเวลานั้นถ้าเกิดคุมสถานการณ์ดีก็จะส่งผลทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงนั่นเองส่วนรายละเอียดในแถลงการราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องของโรคโควิด-19 ในเด็กฉบับที่2/2564วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กลงวันที่16 กรกฎาคม 2564ระบุว่าโรคโควิด-19 โดยเฉพาะเชื้อเดลต้าทำให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในประเทศไทยตอนนี้พบมีรายงานการติดโควิด-19 ในผู้ป่วยเด็กเพิ่มสูงขึ้นกว่าการระบาดทั้งระลอก1และระลอก2อย่างมากซึ่งจากข้อมูลกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่1เมษายนถึง15 มิถุนายน 2564พบเด็กอายุน้อยกว่า18ปีติดโควิด-19 สะสม 13,608 รายคิดเป็น7.8%ของผู้ติดเชื้อทุกกลุ่มอายุค่ะแล้วก็มีผู้ป่วยเด็กเสียชีวิต4รายคิดเป็นอัตราการเสียชีวิต0.03%ทั้งหมดเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวและเมื่อติดตามข้อมูลจนถึง13 กรกฎาคม 2564พบเด็กติดเชื้อเพิ่มอย่างรวดเร็วเป็น 33,020 รายอัตราเด็กติดเชื้อก็สูงขึ้นเป็น13.2%ของผู้ติดเชื้อทุกกลุ่มอายุการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเด็กที่ติดโควิดในระยะ4สัปดาห์ที่ผ่านมาตัวนี้นี่แหละสะท้อนถึงการระบาดในชุมชนและครอบครัวที่ยังควบคุมไม่ได้แถมยังมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยแต่ยังไงก็ตามก็พบว่าผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่ติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะสำหรับเวลานี้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีข้อมูลรองรับถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในเด็กอายุ12ปีขึ้นไปก็มีเพียงแค่ชนิดเดียวเท่านั้นเองนั่นก็คือวัคซีนชนิด mRNA ของไฟเซอร์ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่10 พฤษภาคม 2564ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามก็มีรายงานการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบภายหลังการฉีดในอัตราที่ต่ำมากประมาณ8/1 ล้านคนที่ฉีดภายหลังจากได้รับวัคซีนไม่กี่วันซึ่งมักจะพบในเพศชายอายุน้อยกว่า30ปีและพบหลังการฉีดเข็ม2มากกว่าเข็มแรกผู้ป่วยส่วนใหญ่หายคืนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์นี้และติดตามข้อมูลต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะสำหรับวัคซีนนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทยให้ใช้ในอายุ12ปีขึ้นไปตั้งแต่เมื่อวันที่26 มิถุนายน 2564ส่วนการนำเข้ายังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะคราวนี้มาดูวัคซีนซิโนแวคกันบ้างถึงแม้ว่าจะมีการใช้ในประเทศจีนในเด็กอายุ 3-17 ปี
จากการศึกษาวิจัยในระยะที่1และระยะที่2พบว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีทีเดียวแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลเรื่องของประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 ในเด็กกลุ่มนี้นะคะตอนนี้ก็ยังมีการเดินหน้าศึกษาวิจัยวัคซีนอีกหลายชนิดในผู้ป่วยเด็กกลุ่มอายุต่างๆลงไปจนถึงอายุ6เดือนซึ่งน่าจะมีข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยออกมาเพิ่มเติมในอีกไม่นานนี้นั่นเองค่ะสำหรับภาพรวมยังคงพบการติดโควิด -19 ในเด็กน้อยกว่าในผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด -19 ก็มักจะไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยก็มีความคิดเห็นสอดคล้องกันกับองค์การอนามัยโลกโดยที่ยังไม่ได้มีการจัดให้เด็กปกติที่มีสุขภาพดีเป็นกลุ่มที่มีลำดับความสำคัญในอันดับต้นๆสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เวลานี้คราวนี้ลองมาดูคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยในเวลานี้บ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรข้อแรกเลยยังไม่แนะนำวัคซีนโควิด -19 สำหรับเด็กทั่วไปที่แข็งแรงดีในขณะนี้จนกว่าจะมีวัคซีนที่มากขึ้นและมีข้อมูลเรื่องของประสิทธิภาพรวมถึงความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในเด็กเพิ่มเติม 2. แนะนำให้ฉีดวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองให้ใช้ในเด็กในกรณีผู้ป่วยเด็กที่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงของโควิด -19 ที่รุนแรงเช่นโรคอ้วนโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำและโรคเบาหวานเป็นต้น 3. แนะนำให้ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดกับเด็กรับวัคซีน 4. แนะนำให้สร้างวินัยในการป้องกันตัวเองเช่นการสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างให้กับเด็กในทุกวัยและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่อากาศไม่ถ่ายเท 5. แนะนำให้ผู้ปกครองทำงานที่บ้านงดการเยี่ยมเยียนจากบุคคลภายนอกซึ่งทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอสนับสนุนให้มีการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ชุมชนอย่างเข้มงวดและการให้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ใหญ่เพื่อคุ้มครองเด็กซึ่งยังไม่ได้รับรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ